เปิดภาพสุดอบอุ่นน้องปีใหม่ไปเยี่ยมคุณปู่ถึงโรงพยาบาลหลังมีดราม่าวันจันทร์ที่15สิงหาคม2565เวลา 9:36 นจากที่ทราบกันว่าเมื่อวันแม่ที่ผ่านมา12สิงหาคม2565มีดราม่าระหว่างแอปทักษะอ่อนและสงกรานต์เตชะนรงค์เรื่องแคปชั่นที่สงกรานต์โพสต์ลงอินสตาแกรมทำชาวเน็ตหลายคนเข้าใจว่าแซะสาวแอประบุว่าสุขสันต์วันแม่ครับขอให้หลานมาเจอปู่ย่าบ่อยๆหน่อยนะครับโควิดหมดแล้วนะครับเจอยากกว่าแจ็คสันหวังก็คนนี้แหละครับผมต่อมาสงกรานต์ก็ได้มีการตอบคอมเมนต์ชาวเน็ตว่าพร้อมรับตลอดครับแค่รับโทรศัพท์และระบุวันเวลาครับล่าสุดคุณปู่ไพวงเตชะนรงค์ได้เคลื่อนไหวอินสตาแกรมโพสต์ภาพรวมเฟรมกับน้องปีใหม่แล้วขณะรักษาตัวที่โรงพยาบาลมีน้องปีใหม่มาเยี่ยมถึงที่พร้อมข้อความระบุว่าสองเสือสาวมาเยี่ยมสิงเท่าแห่งโบนันซ่าในขณะที่ชาวเน็ตเข้ามาแสดงความห่วงใยคุณปู่เป็นจำนวนมาก